นี่นั่นดูกับนิวนะฮะไปค่ะ YouTube ชื่อ Oxygen Official นะฮะใครดูมาถึงตรงนี้แล้วนะพิมพ์เม้นต์อย่างเดียวดูเดียวไม่พอนะฮะขอ Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็แชร์จุนเยอะๆนะบั่นวิวกันนะฮะกับ VR คือเรารักกันค่ะ EP นี้เป็น EP ที่13แล้วนะใครอยากจะไปดูก็ดูได้ทุกวันพุธนะคะ 20:30 ทาง Gym M25 แล้วก็ย้อนหลังได้ทางแล้วก็เป็นซีรีส์ที่เราไม่ได้เริ่มมากับ EP 1ครับพร้อมเขาแต่ว่าเราตามมาช่วงกลางๆตอนนี้ทันแล้วไอ้ก่อนขี่ม้าเนี่ยเขามีบัตรไปโคมไฟอ่ะไม่คิดเอาเองแต่พี่อรุณีบอกว่าไม่มีอันขาดมีแค่นั้นเขาบอกว่าเป็นการจบไปปลายเปิดให้เราไปคิดกันเอาเองก็คือได้แล้วนั่นแหละแล้วเขาตกลงเป็นแฟนกันหรือยังที่ริมหาดนั่นน่ะสินะคือเป็นแฟนหรือยังไปดูกันต่อเลยนะฮะ VR คือเรารักกัน EP 13อ้าวน้องพิมกลับมาแล้วเหรอลูกเป็นไงไปเที่ยวทะเลมาสนุกมั้ยสนุกดีได้ผ่อนคลายน้องพี่มีความสุขอ่ะอาก็มีความสุขจ้ะแต่วันก่อนอ่ะคุณพ่อโทรมาบอกว่าคิดถึงน้องพีมเนี่ยน้องพีมไม่ไปหาคุณพ่อบ้างเหรอก็น่าจะกลับไปแหละเดี๋ยวว่างๆก็น่าจะกลับไปเที่ยวเถอะอาบุ้ยไปปะอาไปไม่ได้อ่ะอาติดสอนน้องพีมชวนเพื่อนไปไหมล่ะภูมิน้องภูมิไงอาเปิดช่องชงนั่งเครื่องบินไปด้วยกันเลยจ้ะอะไรชวนไปทำไมพี่ไม่ว่ารูปแล้วไปละไม่คุยละอ้าวก็อาให้ไปกับเพื่อนน้องภูมิน้องพิมก็คือเพื่อนถ้าไม่ใช่เพื่อนหรือจะเป็นเพื่อนถ้าไม่ใช่เพื่อนก็เป็นอาปุ้ย น่ารักกันจังเลยอย่าเด็กสมัยเนี้ยอาสมองไหลหมดละ ไม่ใช่แกอาหรอกฟบ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 พิมกูเข้าไปแล้วหลับหรอเอ๊อย่างไรนะมุ้ยมีตกไม่ปวดอ่ะนอนเลยสักพักแล้วทำไมไม่ปลุกกลัวอาปุ้ยบอกเมื่อคืนมึงทำงานทั้งคืนอ่ะกูเลยไม่อยากกวนเออข้าก่อนไม่ใช่รูปนี้นี่วาดใหม่อ๋อรูปเดิมเนี่ยแหละแค่เพิ่มดีเทลนิดหน่อยอันนี้ใกล้เสร็จยังใกล้แล้วเหลือแค่เติมรายละเอียดถ้าอย่างนั้นมึงวาดเสร็จเมื่อไหร่อ่ะกูขอเป็นคนพามึงไปส่งได้ไหมทำไมกลัวว่าจะมีคนเตะบอลใส่ลูกกูอีกอ่ะโอ้ยหยอกๆๆๆๆๆๆๆบรรยากาศมันเปลี่ยนได้ๆเดี๋ยวเสร็จแล้วบอกพูดแล้วนะอืมคนมันบ้าผู้ชายพูดแล้วห้ามเปลี่ยนใจนะเออน่าแต่ว่าลูกได้ป่ะสัญญาอะไรของมึงเร็วอะไรของมึงมุกนี้ด้วยปอนอีกหรือเปล่าอะไรเนี่ยว่ามุกนี้ด้วยปอนอีกหรือเปล่าตายคืบเราสองเนี่ยว่าจะขอมุกอีกไปคุณมาไล่กูแล้วหรอไม่มีเงินทำอะไรแกก็คุณตั้งใจมาหาซีนในสถานการณ์ไม่มีก็นั่งอย่างนี้ไปถึงมาของแกมาปอนเป็นคนโอ้โหมองจากมุมเนี้ยน้องภูมิมันหล่อมันกันนะนิสัยดีตั้งหากนี่อาโดนในภูมิซื้อแล้วหรอซื้ออะไรกันก็มันเรื่องจริงอ่ะลูกดูสิใครได้น้องภูมิเป็นแฟนนะโชคดีตายชักเลยยังไม่ถูกซื้อเนาะไม่รู้สิครับไม่รู้มีใครอยากเป็นคนโชคดีคนนั้นหรือเปล่าเอ้ามันต้องมีอยู่แล้วล่ะจ้ะใช่ไหมจ๊ะน้องพิมพ์
ผมจะไม่รู้ได้ไงไยังไม่ถูกซื้อนะอาเดี๋ยวอาไปล้างเครื่องชงกาแฟก่อนนะจ๊ะตามสบายเลยจ้ะตามสบายแต่กูอยากให้มึงเป็นคนโชคดีคนนั้นนะพ่อครับมาเดี๋ยวผมช่วยโอ้ไม่เป็นไรจ้ะน้องภูมิไม่เป็นไรอยากเล่นหรอมาเดี๋ยวสอนให้ไม่มีแล้วพี่คิวนี่คนนั้นพอร์ตที่ง่ายที่สุดนะพอร์ตอีเมนเซเว่นจับที่เฟด1สาย5แล้วก็ลองดีดดูลองไหมอันไหนนะนี่จับตัวนี้ยากอยู่เด้อลองดูบอดเจ็บดูทำดีๆสินี่แล้วก็ลองดีดดูลองไงไม่บอดแล้วแล้วมันมาสองคนเพื่อนเพื่อนล่ะก็ยังไม่มามาถึงก่อนอีกรอบนึงก็เลยสวีทกันสักหน่อยเอามึงมาจับตรงนี้ไม่มีแล้วพี่คิวคนนั้นเต้นเจ็บนิ้วแล้วอ่ะก่อนมาได้เลยเว้ยไม่ต้องรอพวกมึงอยู่เนี่ยมึงมานี่เลยซ้อมได้แล้วเบียร์นี่ใบลูกเบียร์ทำไรอ่ะเมื่อกี้เบียร์คอแห้งก็แห้งเป็นผงเลยวันนี้พี่คิวเหนื่อยไหมเหนื่อยขอก้อนหน่อยทุกคนหนีไปมึงอ่ะมารอตั้งนานเบื่อไหมตลกเพลงไปยาวขึ้นแล้วตัดไปเพื่อนมาเฮ้ยพวกมึงสองคนยังไงอ่ะมีอะไรที่ลืมบอกพวกกูไหมเนี่ยพวกมึงสองคนพบกันแล้ววันนี้พวกมึงไปไหนวะไปต่อบ้านพี่ดีกว่าไปเฮ้ยดีเหมือนกันนะก็ไม่ได้ตีมานานแล้วอ่ะเออพูดถูกไปเฮ้ยเดี๋ยวยังไงมึงสองคนอ่ะพูดไปเลยไปดีกว่าเฮ้ยเอานี่กูเพื่อนมึงนะเว้ยไปโอ้ยเดี๋ยวคนฮะผู้หญิงไปไหนไปไปสักเรื่องไงคนไม่ต้องอะไรเลยอ่ะที่บ้านอยู่แล้วครับอ้าเด็กๆมาช่วยอาเก็บร้านเหรอจ๊ะวันนี้มากินข้าวฟรีครับโอ้โหนี่พวกกูไม่มาบ้านแป๊บเดียวนี่พาเข้ามาอยู่บ้านแล้ววะมันก็ไม่ช่วยไงเฉยพวกมึงก็ไงเฮ้ยตรงๆมึงแค่มาช่วยเหรอวะกูมาช่วยมันนั่นแหละอุ้ยเขาลูกค้าเยอะไงเลยมิจ่ะพวกอยู่ไม่ไปไหนวะแล้วนี่เชียร์ภูมิจีบพิมพ์ติดหรือยังเนี่ยโอ้ยกูติดแต่บอกชอบแล้วมั้งไม่ต้องเอาเรื่องกูดีกว่ามึงสองคนอะยังไงฮะฉันชอบการคนมาทุกครั้งที่เราเจอยังไม่ครบยังไม่ครบนะตั้งแต่ห้องดนตรีแล้วงุ้งยิงงุ้งยิงกันทำไมถ้ากูจะอยากจับมือแฟนกูเนี่ยมันผิดตรงไหนมาแฟนกันแล้วเหรอเป็นเมื่อไหร่วะยังไงได้ไงใครขอใครอ่ะชี้บอกตรงเลยอ่ะชี้อ่ะก็เราไม่ได้อยู่อ่ะตรงนั้นยังไงอ่ะมึงไม่คิดจะบอกพวกกูหน่อยเหรอเนี่ยที่ร้านกาแฟอ๋อร้านกาแฟกูดื่มหมดแล้วคนเยอะก็นี่ไงก็เนี่ยกูมึงก็รู้แล้วเนี่ยทำไมกูต้องบอกด้วยอ่ะโอ้ยไม่รู้แหละไงก็ตามอ่ะคิวปิดแบบกูอ่ะสกอร์สำเร็จแล้วเว้ยฉลองงานแล้วคิวปิดนิ่งตัวเองได้ปะวายฮะถ้าได้จะฝากยิงหน่อยวายกับใครกับใครปะช่วยผู้หญิงของเธอปะไม่พิมรู้หรอพิมรู้หรอพิมมาแกเขินมากเล่นมุกเล่นแล้วไปต่อให้มันจบป้า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 บ้านมีเพื่อนขวดใหญ่อะโอ้โหเฮ้ยมาจ่อ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 จะมาอะ
แล้วคนอื่นนะมีคนมาเพิ่มจะมาแล้วเพิ่มชนชนมาชน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 มาจ้าเมืองโอ้โหพวกมึงแห่ในฟังกูมึงก็มากันมึงรู้ไหมมึงไม่ใช่คู่รักคู่เดียวในกลุ่มนะเว้ยเออทำไมวะก็ไอ้คุยเราเชียร์มันแฟนแล้วเว้ยเฮ้ยจริงป่ะเออมันอยู่ไหนอ่ะอ้าวมาพอดีเลยมานี่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 พวกมึง2คนน่ะคบกันแล้วเหรอฮะอืมเลยสักทีนะพวกมึงอ่ะเอากูเหนื่อยเลยชวนกูรักคู่ใหม่หน่อยเว้ยเว้ยเออจะเว้ยเกิดเรียกปล่อยหลายทีแล้วไม่ได้เว้ยนะเว้ยเราพูดตรงไหนแค่ไหนกว่าพวกมึงจะได้คบกันอ่ะฮะมึงไม่ต้องพูดเลยกูต้องหาไอ้ต้องบ่นจริงๆอะไรวะหมดแก้วไปเลยใช้ได้เหมือนกันนี่หว่าน้องกูดีใจด้วยนะเว้ยเต้ยก็ตามรอยเฮียฟ้างแปดไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวอีกหน่อยคู่เราก็ฉลองแบบนี้แหละเนิ่นโอ้ยขอแค่เพียงไว้นะขอให้นี่มันปีจบแล้วยังไม่ต้องมีอะไรก่อนใช่ไหมจริงทุกคนความตัวละครมันมีเรื่องหมดทุกคนรูปที่จะส่งงานแกวอ่ะเปิดรับถึงศุกร์นี้ตอนบ่ายโมงนะใครที่ยังทำไม่เสร็จรีบเร่งมือส่วนใครที่ทำเสร็จแล้วก็รอลุ้นได้เลยแต่กูขอสปอยเลยนะว่ากูแอบเห็นงานในคิวแล้วกูว่าไม่ได้จัดอีกปีแน่สมกับเป็นเทพคิวมึงหยุดเลยฝ่ายเอากูพูดจริงมึงส่งของมึงแล้วเพิ่งส่งไปเมื่อวานแล้วมึงแบบปีนี้จะส่งไหมส่งสิใกล้เสร็จแล้วมึงรอกูเลยนะปีนี้เนี่ยของกูขึ้นแน่นอนเมื่อมีเธอเข้ามาเติมมาเนาะสวัสดีครับที่รักเฮ้ยที่รักสวัสดีครับที่รักฮัลโหลวันนี้มึงว่างปะว่างทำไมอ่ะกูว่ารู้เสร็จแล้วนะกูก็ชวนกินต่อจริงอ่ะเสร็จแล้วเหรอเข้าตกลงแล้วถ้างั้นกูไปหาได้ไหมอ่ะตอนนี้เลยเป็นเบย์เหรอพรุ่งนี้ก็เจออยู่แล้วโอ้ขอไปดูไม่ได้หรอกูก็อยากเจอมึงด้วยนะโอเคพรุ่งนี้ก็ได้งั้นเดี๋ยวกูไปรับนะได้งั้นกูรอที่บ้านนะกี่โมงอะสักช่วงสายๆได้ไหมได้ดิได้เจอกันนะช่วงสายเท่ากับกี่แปดสายสายใครสายกูเช้าคือเที่ยงสายเราไม่เท่ากันมึงอยู่ไหนอ่ะใกล้ถึงยังรออยู่นะเอาดูยังไงลูกโหลูกสวยเกินเวอร์มากแฮปเอ็กซิเดนต์เลยเปล่ามึงไอพิมก็ส่งประกวดไม่ใช่หรอไหนงานแม่งอ่ะพิมไม่เห็นเลยฉันไม่ทันแล้วนะทำวิดีโอตามมึงก็เมื่อกี้เขาบอกไงวันศุกร์ป่าววะวันศุกร์ตอนบ่ายฮัลโหลว่าฮัลโหลไอ้พิมพ์อยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านอ่ะกำลังจะออกอยู่บ้านเขาจะปิดรับส่งงานวันนี้แล้วนะเว้ยมันยังไม่มาอีกเหรออ่ะเดี๋ยวกูรีบบอกอ่ะเออมึงรีบมาเลยเดี๋ยวไม่ทันมันว่าไงบ้างอ่ะกำลังมาฉันไม่ได้ส่งอีกแล้วหรอเป็นไหนกูเอ้ยก็ติดต่อมาไม่ได้เป็นอะไรฟ้างมึงอยู่กับภูมิเปล่ากูโทรแล้วมันไม่รับอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถ้ายังไงติดต่อหากูด้วยนะที่บ้านหรือเปล่าเออคุณพ่ออะไรนะไม่น่าจะมีใครมาแล้วมึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง
ไอพี่มาพี่เหนื่อยแล้วเอิ่มอยู่ไหนแล้วเนี่ยจะทันมื้อเนี่ยนึกงานน่ะยังทันอยู่ใช่ไหมเออกำลังจะปิดรับพอดีเลยทำไมมาช้าจังวะช่างมันเถอะมีอะไรให้กูช่วยไหมเขาปิดแล้วมึงไม่น่ามีใครมาส่งเพิ่มนั่นแหละงั้นกูกลับก่อนนะภูมิไม่เป็นอะไรเดี๋ยวมึงลองโทรไปถามอีกทีนะขอบคุณนะมึงเราไม่ติดต่อมาขอนั่งด้วยคนได้ไหมนัดเข้าวันคืนมาอ๋อคืนมาได้ไงอ่ะแห่งปีทำไมอ่ะมอบให้กับคณะสิงกรรมห้าเมฆาปัดเข้าอ่ะกูจะหมายความว่าแบบก็มาหามึงนี่แหละแล้วทำไมไม่บอกกูก่อนข้ามาแล้วไม่เจอกูทำไงแต่ก็เจอนี่ไงยังไงแล้วมีอะไรถ้าอยากเจออ่ะคือเอเป็นคนทำกูมีอะไรจะบอกมึงอ่ะเป่าลมยางอะไรก็ได้ถอดเอาลมออกคือกูฆ่าปูไปเลยฆ่าปูไปเลยกูคิดอยู่นานเลยนะเว้ยว่ากูจะบอกมึงดีไหมจริงๆกูพอจะรู้คำตอบอยู่แล้วแหละแต่แค่รู้สึกเสียดายว่ะถ้ากูไม่ได้บอกมึงอ่ะบอกชอบหรอนี่กูทำให้มึงอึดอัดปะเนี่ยเปล่าหรอกแค่นั้นก็เป็นเพื่อนเป็นเถื่อนจบขอบคุณมากมากนะสำหรับความรู้สึกดีๆที่มึงมีให้กูอ่ะแต่ว่ามีคนที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมไงก็เปิดใจเอาไปกันตรงๆแล้วให้กูเดานะไอ้คนนั้นเนี่ยมันต้องเป็นสาเหตุที่ทำให้มึงมานั่งหงอยอยู่แบบเนี้ยทะเลาะอะไรกันเหรอทะเลาะมีอะไรเล่าให้กูฟังได้นะเว้ยเป็นเพื่อนแล้วใช่ไหมสรุปก็คือมันเป็นสัญญาที่ให้ไว้กับมึงอ้าวเล่าแล้วแถมตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้อีกคนแบบนี้นะที่มึงชอบอ่ะคืนไม่ตลกอ่ะขอโทษทีกูแค่ไม่อยากให้มึงเครียดอ่ะคนอย่างมึงอ่ะไม่เหมาะความเศร้าหรอกนะพิมขอบใจมึงมากนะจริงๆกูก็ไม่ได้อยากจะแก้ตัวแทนมันหรอกแต่กูว่ามันอาจจะมีเหตุผลของมันก็ได้จริงๆกูว่าแบบนั้นแหละพิมถึงกูจะรู้อ่ะก็คนที่มึงเลือกยังไงก็ไม่ใช่กูอะแต่กูขอชอบมึงแบบนี้ต่อไปได้ไหมกูไม่ได้ขอให้มึงมาชอบกูกลับนะกูขอแค่อยู่ตรงเนี้ยได้ชอบมึงแบบเนี้ยมึงโอเคปะกูห้ามความรู้สึกมึงไม่ได้หรอกสวนสนามแล้วแต่ถ้าวันไหนก็ตามการที่มึงชอบใครสักคนน่ะมันทำให้มึงไม่มีความสุขกูก็หวังว่ามึงจะเลือกที่จะรักตัวเองก่อนนะเพราะมึงเป็นคนแบบนี้ไงเด็กมหาลัยเขาพูดกันดีจังวะอยู่ที่บุคคลด้วยแหละการเติบโตแต่มึงจะไม่ลองคิดดูใหม่อีกทีนึงหรอวะกูทั้งรูปหล่อพ่อรวยแบบกูหายากนะไม่ผมก็ลองเถอะโหอ้าวอะไรวะก็คือแต่รวยเนี่ยมึงจะพอบอกกูได้ไหมว่ามึงจะทุ่มทุนเท่าไหร่กูจะได้พิจารณาเอานี่มึงเปิดประมูลเหรอเรียกว่ารู้จักลงทุนดีกว่าที่เขาบอกว่าคนน่ารักไม่ปกติเนี่ยสงสัยมึงจะเข้าขายนะเนี่ยมึงชอบกูจริงไหมเนี่ยอ้าวพ่อพิมกูขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมไหนมากูงั้นไปก่อนนะพิม
ขอบใจมากอย่าเพิ่งโมโหแล้วผิดอยู่คุยกันก่อนคุยดีๆกูขอโทษขอโทษที่ไม่ทำตามสัญญาแล้วก็ขอโทษที่ต้องให้รออีกแล้วแล้วไม่ตอบเรื่องหายไปไหนมาวะโทรก็ไม่รับส่งข้อความไปก็ไม่ตอบที่กูถามว่ากูเป็นห่วงนะคือกูในมึงบอกจะคุยได้ทุกเรื่องไงโอเคช่างมันเถอะแค่มึงโอเคก็ไม่เป็นไรละเฮ้ยเดี๋ยวดิพิมพ์เอาอีกแล้วพูดปากเป็นอะไรเป็นอะไรไว้อะมาเกิดอะไรขึ้นมาเบียร์พูดนั่นแหละปะวะคือมีผลเท่าไหร่กูทำพังอีกแล้วอะมึงทำพังทุกวันนี่ภูมิทำพังตลอดเขาเป็นคนดีเบียร์เขาไม่ใช่เราโอ้ยภูมิพ่อมามาคุยกับพ่อหน่อยสิเอาไว้ถ้าคุยได้ไหมครับพอดีภูมิมีธุระต้องรีบไปอะครับผมจะหนีพ่อไปถึงเมื่อไหร่นี่แหละครับพ่อทำอะไรให้ภูมิโกรธมากมายขนาดนี้เลยเหรอภูมิถึงนี้เป็นแบบนี้กับพ่อแล้วภูมิทำอะไรผิดเหรอครับภูมิแค่อยากรู้ว่าพ่อไม่รักภูมิเหรอถึงให้ภูมิไปอยู่คนเดียวแบบนั้นน่ะที่พ่อทำไปอ่ะนะก็เพื่อภูมิทั้งนั้นพ่อเคยถามภูมิไหมครับว่าภูมิโอเคหรือเปล่าที่เรียกสิเปิดอกภูมิอยากให้พ่อมีเวลาให้ภูมิบ้างไม่ใช่แค่สนใจแต่ธุรกิจของตัวเองแล้วทำไมไม่บอกพีมไปอ่ะกูว่าถ้าเป็นเรื่องนี้พีมน่าจะเข้าใจนะเพราะว่ากูรู้ว่าไอ้พีมมันจะเข้าใจเนี่ยแหละกูเหมือนคนที่จัดการอะไรด้วยตัวเองไม่ได้เลยแต่เรื่องนี้มันสุดวิสัยนี่หว่ามึงก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนี่แล้วงี้มึงเอาไงต่อเขาอยู่กับเบียร์มาดูง่ายมึงจะปล่อยไว้งี้เหรอมาเพื่อนอีกคนมาละพอรูปรอแล้วมึงนั่งรออะไรกันเนี่ยเฮ้ยป้าไปเรียนงานไปเรียนก่อนไปไปเร็วเร็วเร็วขาดอีกนี่กูตกแล้วเนี่ยเออมันจะหาไม่ได้แล้วไปเวลามีการปรึกษาอะไรกันแทนไม่เคยอยู่ในกลุ่มติดเมียอ่ะมาซีซิลานี2เข้าเลยค่ะสอบกันหน่อยผัดกันโอเคป่ะเนี่ยมึงยังส่งน้องเชแม่มึงไม่โอเคกูรู้แล้วนะเหตุผลที่มึงไม่ได้ส่งงานอะแล้วก็เรื่องไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องสนใจกูหรอกทำงานเถอะไม่ได้ส่งหรอมันโอเคจริงป่ะเนี่ยโอเคไม่โอเคค่ะต้องมาภูมิครับปุ้ยประตูต้องเป็นภูมิเท่านั้นถึงจะให้อภัยใช่ท่าแดว้ายขนเลือดขนภูมิมาได้ไงอ่ะเอ้าก็ไอคิวเนี่ยมันบอกว่ามีหมามันหงอยพวกกูก็เลยต้องมาไงไปนี่มาเช็ดปันยังไงอยากดูหนาวมึงถึงเวลาของเช็ดปันดูอะไรดีวะเออไอเดียดีว่ะพี่มึงอยากดูอะไรอยากกินป๊อปคอร์นแล้วใครพวกมึงมาดูหนังห้องกูอ้าวถ้าถามแล้วมึงจะให้มาเลยก็อย่างผีดีป่ะได้ฟิลนะเว้ยสองคนหน้าทิ้งเฮ้ยไอเดียดีว่ะเปิดเลยเปิดเลยเช็ดแล้วนี่หมดมาแล้วเออเอ้ามึงเข้ามานั่งมานี่รออะไรเขาจะเปิดแล้วเออทำตัวให้มันสบายสบายมึงอยู่บ้านตัวเองได้เลยเอาไหนบ้านกูไม่ล่ะเอาไหนเอาไหนไอ้พีมไปเข้าห้องหน่อยไม่เอาไม่ได้ของกูไม่ต้องไปเอาเรื่องมันเนี่ยใครเป็นเพื่อนใครมีปานกลุ่มนี้คือเพื่อนกันจะเรื่องหลังผีทำไมเนี่ยเพื่อนกันเพื่อนโรงเรียนมัธยมเดียวกันอะไรวะหมาโอ้ยเนี่ยถึงมาทางของเราหรือยังเออดูไปมึงอ่ะแปลกๆคู่เนี้ยเดี๋ยวดิมาดูหนังผีกันไอ้เชนแกล้งคนทำไมแกล้งคนทำไมโอ้ยกูไม่ได้แกล้งกินไปเหรอกินแล้วกินไปเลยตาเนี่ยตาโอ้ยใครเก็บไว้ทำไมไม่ได้เล่นโอ้ยพวกนี้เด้งกูอาบากไม่เข้าด้วยไปเก็บได้ไหม
ไม่ดีขึ้นเลยมามาอีกซิลานีออดีออนไหนมาอีกลงมาทำอะไรมันยังไม่จบมาอีกมึงอะลงมาทำอะไรมาคุยกับหมาง่อยนี่ไงมึงสิมาไปเคียนเฮ้อลูกไม่ได้ผิดอะไรไงเขาข้างมันมึงรู้ใช่ไหมว่ามันทำกูเกือบส่งงานไม่ทันอ่ะก็รู้แต่มึงรู้เหตุผลมันไม่ได้ที่มันอยู่ดีมันหายไปอ่ะไอ้พูมันนะมันชอบมึงจะตายไม่มีทางที่มันจะนอนอยู่เฉยๆโดยไม่รับโทรศัพท์มึงแล้วมึงจะให้กูทำไงไปขอโทษมันไปง้อมันพี่ไม่ได้ผิดมึงก็ไปเคลียร์มันแต่ถ้ามึงอยากด่านิสัยมันหน่อยกูมีอะไรให้มึงเล่นขำๆแตกหมดแล้วลูกคิวเป็นเพื่อนสมขำนี่คืออะไรเป็นซีดานีที่ดีมากนะแก้เผ็ดมันหน่อยเอาคืนไงมันใช้มึงเป็นเบ๊เป็นเรื่องตัวเองเท่ากันพี่เป็นเบ๊มึงรู้หมดแล้วเอ็งไม่เห็นแทนใช่ป่าวเมื่อกี้แทนแอบมิดเลยรู้หมดแล้วว่าไม่ใช่ความรักอีกต่อไปเฮ้ยฝึกไว้เดี๋ยวปีหน้ามึงก็ต้องทำปีหน้าเนี่ยพี่คิวต้องมาช่วยเต้ยด้วยใช่ไหมกูก็ต้องมาช่วยอยู่แล้วปะดีมากเป็นพี่เนี่ยต้องมาช่วยน้องเป็นแฟนมึงห่างหลงแฟนเหมือนกันนะเราเนี่ยก็น่ารักขนาดนี้เอ้าเนี่ยพงคือจะหนีอ่ะเธอหนีโกรธไปด้วยโกรธแทนเพื่อนไปด้วยสรุปก็คือเลือกช้อยดัดนิสัยหรอพวกมึงรู้เรื่องกลัวพีมหมดเลยอ่ะอืมแล้วพวกกูก็โกรธมึงมากด้วยกูผิดจริงๆนั่นแหละไม่แปลกหรอกที่พวกมึงจะโกรธอ่ะพี่คิวเป็นเพื่อนสนิทกับเฮียพีไม่ใช่หรอพี่คิวช่วยบอกได้ไหมว่าทำยังไงเฮียพีถึงจะหายโกรธอ่ะทำไมกูต้องช่วยด้วยพี่คิวเอ้ยความจริงแล้วอ่ะที่กูไม่ได้ไปหาพีมเนี่ยเพราะว่ากูทะเลาะกับที่บ้านเว้ยแค่นี้แล้วเมื่อมาบอกกูทำไมเออไม่บอกพีมนะกูได้แหละขึ้นมาเออจริงคือกูอยากคุยกับมันนะเว้ยแล้วแต่กูคิดว่ามันคงไม่อยากเห็นหน้ากูแล้วอ่ะคิดอะไรแม่งขี้แพ้ว่ะเพราะรอตั้งนานพี่คิวแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนไปขึ้นมั้งตอนนี้เฮียพิมพ์น่าจัดของอยู่ครับแถวแถวตรงที่จัดแก้วครั้งก่อนอ่ะเฮียผมจำได้ใช่ไหมก็จะต่อยกันขอบใจมากนะมึงงั้นเดี๋ยวกูรีบไปก่อนเต้ยเสียแผนหมดเล่นอะไรเป็นเด็กไม่ได้สงสารเฮียผมกับเฮียพิมพ์เขาหนุ่มโอ้ยชอบแกล้งทำอย่างนี้นะน่าอะไรได้เลยนะก็พูดแค่นั้นแหละคือร้องที่บ้านโตทำไมพูดไม่ได้โตเออทำไมถึงอธิบายให้คนอื่นฟังได้แล้วกับลูกพูดไม่ได้และในวันนี้กว่าจะกลับมานะมึงไประบายสีกับไอ้เต้ยอย่างสบายใจเลยนะเขาใส่เสื้อช็อปมานะเพย์จะขึ้นยาเขาต้องคุยกันก่อนนะก็พูดไปสิทะเลาะกับพ่อพูดไปเลยขอโทษที่ไปผิดนัดจะทำหน้าหลอกเดียวมันไม่ได้ช่วยอะไรพูดด้วยพระเอกพี่กุลทองคุณต้องหาที่คุยกันแล้วแค่ไหนวันนั้นจะคุยละขอโทษกูขอโทษแค่นี้ใช่ที่กูไม่ได้รับสายมึงอ่ะเพราะกูทะเลาะกับพ่อนะเว้ยเออไม่ได้บอกตั้งวันนั้นนะอันนี้กูรู้อยู่แล้ว
เอาทั้งเรื่องรู้หมดแล้วมึงรู้ไหมว่ากูเป็นห่วงมึงแค่ไหนอะเออเดย์โดนด่าตอนนี้มึงไม่มารับกูนึกว่ามึงเป็นอะไรซะอีกจริงแต่พอฟังบอกกูว่ามึงทะเลาะกับพ่อเออโอเคกูนึกว่าเดี๋ยวมึงคงโทรมาเองแล้วเป็นไงกูรอรับสายแล้วมึงก็เงียบหายไปเลยทำให้กูรู้สึกว่ากูเป็นที่ที่ทำให้มึงสบายใจไม่ได้เออพูดไปไม่ใช่แบบนั้นนะเว้ยเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญของมึงไงแต่มึงก็เป็นคนสำคัญสำหรับกูเพราะมึงก็เป็นคนสำคัญสำหรับกูเหมือนกันไงกูเลยไม่อยากเอาเรื่องไม่ดีของกูมาทำให้มึงไม่สบายใจอ่ะแต่หายไปมันเลวร้ายกว่านะแต่กูสัญญานะเว้ยว่าหลังจากเนี้ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรกูจะบอกมึงทุกอย่างเลยกูขอโทษนะจะแข่งหรือเปล่าพีมเป็นคนรักของเขาใครเนี่ยเขาเป็นผู้ชายหน้าหล่อคนนี้ของเขากูไม่ได้โกรธมึงเลยเว้ยไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามกูแค่เป็นห่วงกูไม่รู้หรอกถ้าไม่มีมึงอยู่ตรงนี้มันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้กูรู้แค่ว่าขาดไม่ได้หรอมันเงียบว่ะกูรู้แค่ว่ากูรักมึงอะพี่มึงยิงหนังอะตีไปแล้วแป๊บนึงแล้วทำไมเป็นลูกกูพูดก่อนนะโหพี่กุนทองล่วงนะแผ่นดินไหวซีรีส์จบตายยุ่งเข้าเลยอะเออนกตัวนั้นตายแล้วจริงว่ะมาแล้วพี่มาแล้วเขาไม่ออกแล้วยังไงดีบอกรักกันแล้วยังไงดีลูกอยากให้เธอได้ฟังคำที่สำคัญจากนี้จะนานเท่านั้นกูสัญญาสัญญาโมซัวโอ้ยเหลือสามเซนอ่ะตัวนี้ขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันคือต่างคนต่างรู้สึกต่างคนต่างเข้าใจไม่รู้ใครเริ่มก่อนกันลูกแกลูกพูดเป็นรักก่อนไอ้ลูกเองอย่าไม่วิ่งมาหรอกแยกแม่แยกแม่แล้วเป็นอะไรไม่พูดอะไรเลยอันนี้ก็เป็นลูกกูพูดความในใจกับคนเดียวทั้งหมดเป็นลูกกูเป็นห่วงชอบรักเอามาอะไรพระเอกพี่คุณทองได้ข่าวดีกันแล้วนี่ทำไมมันรู้อะไรกันเร็วจังวะนกมารายงานเหรออีนกเมื่อกี้ตัวนั้นแหละทีมงานที่ขยับต้นไม้ให้มันร่วงความลับไม่มีเลยเนาะไม่มีที่แท้ก็ฝีมือมึงนี่เองกูแค่ไม่อยากเห็นเพื่อนทะเลาะกันเอาเถอะยังไงเนี่ยพูดงานแกวนี่ต้องเตรียมอะไรบ้างไหมเนี่ยกูก็จะทำงานแรงเงาอ่ะก็หลักๆก็กระดากกับดินสองั้นกูน่าทำสีน้ำแล้วกันแต่ว่าดูทรงหน้าต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ของกูแม่งเลยเทหมดเลยได้ดิซื้อด้วยกันป่ะล่ะไปสากลไปดิเอ้าพี่คิวเจพิมจะไปไหนกันเหรอไปสากลไปด้วยกันป่ะไปไปด้วยเปิดปิดกระเป๋าเด้งโปรเอ้าพิมเอ้าคืนทำไรอ่ะว้าวมาซื้อของอ่ะมาเหมือนกันพอดีพวกกูต้องซื้อของไปทำงานแก้วอ่ะอ๋องานที่คณะพวกมึงจัดวะอืมออกข้างหลังจริงแล้วถ้าว่างอ่ะแวะมาก็ได้นะพวกกูทำวาดภาพเหมือนอืมแล้วถ้ากูไปอ่ะมันจะเปิดโอกาสกูปะสองคนนี้ตลกขึ้นรอเล่นตลกไว้เดี๋ยวกูแวะไปแล้วกันกูมีงานต้องไปทำที่คณะต่ออ่ะไว้เจอกันนะอืมก็เดี๋ยวไว้เจอกันซื้อของกันเบยอ่ะเบยพี่คิวเมื่อกี้ได้ยินไหมพี่เตยได้ยินไหมอ่ะไม่ได้การแล้วอย่างเงี้ยจะต้องให้เยียบภูมิอ่ะทำอะไรสักอย่างแล้วไม่พูดกับใครไม่พูดกับใครเอ้าพี่คิวรอเตยด้วยอ
อุ้ยพี่คิวไอติมเต้อยากกินไอติมอ่ะเอาดิพี่มึงเอาปะอืมไม่เอาอ่ะอืมขอบคุณครับแฟนเต้ยนี่น่ารักที่สุดเรียนจบพี่เต้ยซื้อไอติมกับพวกมึงมั้งเก็บตังค์ทุกบาทไปๆกลับพนักกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่คิวเต้ยลืมอ่ะว่ามีธุระกูจะพาไปบอกเลยกูบ๊ายบายป่ะเออกูถามอะไรมึงหน่อยดิโอ้ใครอ่ะเดินมาด้วยข้างหลังอะมึงกับไอ้คลื่นอะคนเต็มยังไงวะใครเป็นคนจัดคิวเพื่อนอะคือมันสารภาพว่ามันชอบกูอะฮะแต่กูปฏิเสธมันไปแล้วดังนั้นก็เป็นเพื่อนกันอย่างนั้นก็ดีแต่ว่าป่าเนี่ยไอ้เตยอ่ะคงจะแพ้เฟคนิวไปหมดแล้วแหละฮะอะไรนะถึงหูใครบ้างแป๊บนึงมึงคุยกับกูก่อนเฮียภูมิมาละเฮียภูมิมาเร็วไปไหนมาไหนทั้งหมดเลยคนที่เขย่าต้นไม้วันนั้นคือเตยค่ะจริงที่ใบไม้ร่วงอ่ะคือเตยปีนอยู่ข้างบนค่ะทำสิงนกหรือเปล่ากบเกลื่อนจังหวะที่เขาจูบกันก็เลยเงียบไงพอลุ้นอยู่ร้องดังไม่ได้ละเพราะว่าลุ้นพอจูบเสร็จปุ๊บเพิ่งไปบอกก็ต้องบอกแฟนก่อนใช่ไหมเต้ยรู้คิวรู้คนอื่นค่อยรู้ที่หลังนี่คือเหตุผลที่เรื่องมันไปถึงเพื่อนเร็วมากใช่นี่เพราะมีเต้ยมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเต้ยมาทำไมที่นี่เนี่ยตลกเกินรู้ไหมเมื่อกี้เต้ยไปเจออะไรมาเจอผีเหรอผีผู้ชายอ่ะโอ้ยผีอะไรพี่มิกเนี่ยสายวิทย์จริงหรือเปล่าเนี่ยอีกอย่างนะตอนนี้ก็มันแสบด้วยเต้ยเจอผีได้ไงถามอะไรอ่ะไม่ฉลาดเลยเล่นเต้ยไม่ฟังเลยเต้ยปกติอยู่กับคิวไม่เป็นแบบนี้เลยนะสนิทกับมิกเหรอไม่สนิทก็นี่เรียนมหาลัยเห็นทำหน้าตาตื่นอ่ะกูนึกว่ามึงเจอผีอ่ะดิโอ้ยผีอะไรเล่าเจออะไรมาเล่าเรื่องเต้ยเล่าให้ฟังก็ได้คือเมื่อกี้เต้ยไปซื้อของกับพี่คิวแล้วก็เฮียพีมารู้ไหมเต้ยเจอใครใครเจอผีไหมเนี่ยไม่ใช่ผีแล้วเจอเฮียขึ้นแล้วรู้ไหมเหมือนเฮียขึ้นกับพีพีเนี่ยเขาน่าจะมีซัมติงกันนะเต้ยว่านะเฮียขึ้นอ่ะกำลังจีบพีพีอยู่แน่แน่เฮียภูมิต้องรีบทำคะแนนแล้วไม่งั้นโดนเฮียขึ้นตัดหน้าไปเต้ยไม่รู้ด้วยนะนอกจากเลือดจะถึงหูแล้วไม่จริงด้วยก็จริงจริงอยู่ส่วนหนึ่งจริงอยู่ส่วนหนึ่งจริงส่วนหนึ่งคือเจอคืนเป็นธรรมชาติด้วยไอ้คนนี้มันเต้หาใครแอปพิรุติหาใครนี่สูเป็นอะไรของมึงเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ได้คืนหรือเปล่าก็เปล่านี่พอดีว่าเต้ว่างอ่ะก็เลยมาอยู่ด้วยพี่คิวกับเชฟพิมทำงานมาเถอะไม่มีอะไรหรอกแล้วไงคิวสรุปคืนนี้มึงมีซ้อมไหมเนี่ยมีดิจะใกล้วันงานอยู่ละยังไงแล้วถ้าบอกว่ามึงจะทิ้งกูทำบุญคนเดียวอีกก็หรอคนเดียวอะไรของมึงเพื่อนในคณะมีต้องเยอะต้องแยะส่งรายงานไปว่าแล้วมึงกับเต้ยไปห้องซ้อมเหมือนปะเต้ยไปอยู่ที่เพื่อนกูหน่อยดิอยู่บูธคนเดียวเว้ยเต้ยเต้ยไอ้เต้ยอะไรเฮียพิมพ์เปล่าเราไม่มีอะไรไม่ได้คุยกับใครไม่ได้นอกใจเพื่อนกูใช่ไหมโอ้ยเพ้อเจ้ออะไรเนี่ยพีมแล้วเรียกเต้ยมีอะไรเหรอไม่ได้มีอะไรกูแค่ถามว่ามึงไปห้องซ้อมกับมันเปล่าถ้าไม่ไปอยู่นี่มันเพื่อนกูหน่อยไปเต้ยก็ต้องไปอยู่แล้วสิถ้าเต้ยไม่ไปเนี่ยพี่คิวก็ไม่มีกำลังใจเล่นหรอกใช่ไหมพี่คิวเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อสมน้ำหน้างั้นเย็นนี้นะพี่พีมไม่อยู่คนเดียวเลยใช่ไหมพี่คิวแต่ว่ารูปให้คิวให้คิวบูธก็ทำด้วยกันปล่อยกูจักคนเดียวเจ้าชายขี่ม้าขามาแล้วครับพี่กุลทองนางพี่กุลทองตายได้ไงอ่ะตัวม้าขาวของมึงเห็นว่ามึงต้องอยู่คณะจัดงานคนเดียวอ่ะกูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีให้กูได้ทำคะแนนซะหน่อย
แล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูเฮ้ยอะไรเฮียพิมพ์เปล่าแล้วไม่มีอะไรไม่เผื่อใครเฉลยเฮเตอร์ในเตอร์เออสิดีมาจีบต่ออ่ะเอไม่อยากให้ขาดตอนคนเดือดแค่นั้นน่ะหรือว่าจีบติดแล้วนะอยากช่วยใช่ไหมพูดความจริงให้ได้ก่อนค่ะปากตรงกับใจก่อนจ้ะเอ๊ะติดตรงไหนนะตรงอีกตรงนี้อีกเหรอเดี๋ยวดึงให้ตึงๆตรงนี้ตรงไหนตรงนี้น่ะแล้วก็เกี่ยวเข้าไปตรงคออะตึงกว่านี้ตึงกว่านี้อีกอ๋อนี่เองเออปูอะนะมึงเรียนวิทย์ว่าจริงไหมเนี่ยทำไม่เป็นเฮ้ยไว้ๆมีอะไรอ่ะบทสนุกทำไมเป็นของเราล่ะเอ้าเป็นพีมภูมิเหรอทำไมเป็นเราล่ะทำไมภูบินดูใสปิ๊งก็ได้ขนาดนี้อุ๊ยสะดุดนะทำไมถึงเป็นมุกนี้ได้วะทำไมถึงมาตรงนี้อ่ะไหนมีอะไรให้กูทำต่อไหมไม่เชื่อว่านี่มึงว่ารูปเองเหรอเนี่ยอ้าวชอบซะเลยไอซีดีวายพีมเล่นอะไรของมึงเนี่ยนี่คุณพีมจะดูถูกความรักของภูมิได้ลงเหรอครับหยุดก่อนค่ะไม่ไหวไปจัดโต๊ะไปไปไปยกโต๊ะเป็นไรวะวันเนี้ยกินน้ำท่อมนี่นะคือทำเป็นซิทคอมได้เลยจริงอีก4ปีอ่ะอะไรแค่นี้เหนื่อยละเหนื่อยมากเลยหมดแรงแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ต้องมาเนียเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วบอกรักกูหน่อยดิพูดสิพูดก่อนไม่เฮ้ยบอกรักหน่อยดิไม่อะมึงต้องพูดค่ะภูมิตอนนั้นหูมันดับไม่ได้ยินหนึ่งมึงจบแล้วนะนะบอกรักกูหน่อยนะหล่อจังล่ะพ่อนะบอกรักกูหน่อยนะนะอย่ายอมนะบอกรักกูหน่อยถ้าเกิดบอกแล้วเดี๋ยวหายเหนื่อยเลยยอมแล้วลูกแล้วไปต้องยอมเขาแล้วหรือบ้าผู้ชายหลักฮะอะไรนะพี่มอยนะหลักมึงผมพูดบ้างได้ไหมอ่ะอย่างนี้ก็เป็นแฟนกันเลยไหมอ่ะอย่าไปยอมนะไม่อะตอนแรกเกือบอะนะแต่ว่ามันไส้มึงนิดนึงไม่น้ำด้วยมาละดีโหอะไรวะวัดหัวมาวะเฮ้ยโดนแน่เฮ้ยนี่อยากเป็นแม่สื่อนักใช่ไหมไอ้ชะพีมพูดเรื่องอะไรเนี่ยเอ้ยไม่รู้เรื่องกูรู้นะเมื่อคืนไอ้ภูมิมาหากูเป็นฝีมือมึงอะอะไรเป็นฝีมือมาแล้วไม่ใช่เต้ยอย่ามาทำหน้าซื่อเลยกูรู้ว่าเป็นมึงอะอย่ามาทำเนียนถ้าเป็นคิวปิดอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ไอ้ปันก็พอไม่ต้องมายุ่งอือแล้วเป็นแฟนกันหรือยังอยากจ้าก็ถ้าอยากรู้อะก็ไปถามเฮียภูมิสุดที่รักมึงสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียภูมิสุดที่รักก็แหละตำแหน่งสุดที่รักมันเป็นของกูคนเดียวเว้ยเอาเหอะโคตรฐานของมึงที่มายุ่งเรื่องกูคืนนี้อยู่ช่วยแต่งงานแกวเลยถึงเฮียพีไม่บอกนะเต้ยก็ช่วยอยู่แล้วไอ้เต้ยไม่เป็นคนอย่างนี้ไอ้เต้ยไอ้เต้ยมันคนเดือดทุกที่เลยเว้ยว่าไม่เสร็จละโตจนหมาเลียตูดไม่ถึงละยังเล่นอะไรกันเป็นเด็กอยู่ได้เนาะมึงรออะไรด่ากันเลยอะไรพี่โยกนี่แมสอ๋อยกนี่เองมาพี่แม่งใช้จังเลยยุคนี้เต้ยแฟนใหม่แม่งดีอะไรนะเฮ้ยพี่คนที่เหลืออยู่ไหนวะโอ๊ยเฮ้ยที่ไหนอ่ะ
โอ้โหทำงานมาเท่าไหร่แล้วนี่จะยิงไปยืนตรงนั้นโอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้โหทำงานได้ไงวะถามหน่อยไอ้เหี้ยแมทโคตรจริงคืนเนี้ยโอ๊ยตลกเกินมหาลัยเกรียดโลดอุ๊ยได้วางข้างๆกันจริงๆด้วยในที่สุดงานมึงก็ได้มาจัดแสดงข้างงานกูสักทีนะไม่ใช่ว่ามึงไปบอกไฟเอางานมาไว้ข้างกันนะให้คนมาเปรียบเทียบพูดไปเรื่อยล้อเล่นงานกูก็ดีตอกแรงก่อนโอ้ยภูมิใจว่ะพี่ไม่มีใครเตะบอลใส่เนาะความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้เองมึงไม่เก็บไว้ดีใจพรุ่งนี้เลยดิ อะไรมึงก็พูดได้ขึ้นแก้วมาแล้วกี่รอบกูครั้งแรกก็ให้กูบ้างเลยดิดีใจด้วยนะเว้ยขอบคุณกูดูงานคนอื่นก่อนละไปเจอกันโอ้ปีนี้งานพี่ชิวก็ได้ขึ้นจัดแสดงอีกแล้วอะเป็นไงเต้ยมันเก่งไหมล่ะเก่งแต่ว่าเต้ยเก่งกว่าที่ทำให้คนเก่งอย่างพี่ชิวอ่ะมาเป็นแฟนอ่ะกลัวเนาะพี่ชิวเฮ้ยเต้ยเจ็บจริงเหรอขอสักหนึ่งขอโทษเต้ยมาเล่นพี่ชิวนี่หลอกง่ายจังคนตีนพี่ชิวแต่เต้ยอาจจะไม่เคยบอกพี่คิวนะแต่ว่าพี่คิวอ่ะคือคนที่ทำให้เต้ยมารู้จักกับศิลปะเลยนะใช่เพราะไม่เคยอยู่คณะตัวเองเลยเคยอยู่คณะนี้เท่านั้นนะลูกพี่คิวไม่ได้เดินผ่านหน้าร้านพี่โอ้หรือว่าเหมือนข้อความในโพสต์อีที่เต้ยเขียนไปอ่ะแล้วก็ไม่ตอบกลับมาเต้ยก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งที่ชอบอย่างทุกวันนี้ก็ได้นะไม่ได้บัญชีหรอกขอบคุณนะครับพี่คิวขอบคุณมากเหมือนกันนะที่รอมาตั้งนานกูมีอะไรจะให้ดูด้วยตามมานี่สตางค์น่ารักจังวะทำไมนะทำไมกันยังไม่จบอีกเหรอฮะตอนเนี้ยมึงกำแม่มากเลยกูไม่ค่อยได้วาดภาพเหมือนอะไม่รู้มึงจะชอบป่ะนะมากเลยอ่ะขอบคุณนะครับพี่คิวนี่เต้ยเป็นลูกค้าคนแรกของบูธเลยวะเนี่ยไม่ใช่ลูกค้าแฟนค้าต้องหาฮะนี่มุกอะไรเนี่ยไม่ใช่แค่แฟนค้าด้วยเป็นแฟนครับแฟนผมแฟนพี่คิวนี่หนึ่งจุ๊บไปขอบคุณนะครับพี่คิวข้าบ้านพี่คิวอะพิเศษสำหรับเต้ยเสมอเลยนะแล้วคนวาดไม่พิเศษหรอที่สุดแล้ว
ไม่ไม่ได้จะบอกรักฉันใช่ไหมไม่ได้คิดถึงฉันใช่เปล่าฉันก็ไม่รู้ที่เธอทำแปลว่าไงก็ไม่รู้เขาเรียกรักหรือยอมทุกครั้งไม่ว่าเข้าหรือออกก็ไม่มีปัญหา We are alright เราไม่ไหวแล้วมั้งไหวแล้วเนี่ยมันต้องเลิกอิจฉาเป็นแม่เสียงคลื่นมาเลยเอาขึ้นมาป่ะภูมิมายืนก็หน่อยอีกเนาะว่าขึ้นมึงจำได้ไหมที่มึงเคยบอกกูว่าถ้ามึงวาดรูปนี้เสร็จแล้วอะมึงขึ้นมึงจะยกเลิกข้อตกลงของเราถ้างั้นอะกูขอเสนอข้อตกลงใหม่ได้ไหมโอ้ยข้อตกลงเลยกูขอเป็นเบสมึงมาเป็นแฟนกูนะบอกแล้วต้องแค่ในวันนั้นฉันมองตาเธอก็คงได้เจอความจริงคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อฉันคือใครจัดตัดนี้จัดจบสิวัตรเหรออย่าทำอย่างเด้ออย่าขึ้นชื่อสิวัตรเด้ออืมอะไรเป็นก็เป็นเออเป็นก็ได้ตอบเหมือนไม่ค่อยเต็มใจเลยลำไยเยอะๆนะเขาด่ามึงปะกูเหรอมาจูบกันโชว์ยามอีกทีคนเยอะจังเราไม่ไหวอ่ะซีรีส์ความยาว58นาทีอยู่ไม่ได้จริงๆมีขนาดเขาชงเข้มแค่2คู่สลับไปมานะถ้าเริ่มชง4คู่อ่ะชักเลยขมกี่โมงไหนใครพูดว่ามันจะขมหรือมันไม่ขมแล้วมันขมแค่นั้นที่เหลือก็คือเลี่ยนไปหมดคือพี่นิวเขาเรียงความสัมพันธ์ตัวละครมาจนเรารู้สึกก็เห็นถึงความหวานเห็นถึงการตกลงปลงใจเห็นถึงอะไรแล้วรู้สึกเหมือนเราอยู่ข้างๆอ่ะเราก็ไม่น่าเชื่อว่าอันนี้คือ EP 13แล้วอ่ะซึ่งมันเกินความยาวของซีรีส์ปกติมาแล้วแต่ก็ยังมีอะไรให้ไปต่อได้อีกเออแล้วถ้าค่อยๆเล่าอย่างเงี้ยเล่าไปเลยได้มั้ยพูดได้ทุกอาทิตย์เลยอ่ะก็ถือว่าเราเติบโตมาด้วยกันนะกับทุกตัวละครแล้วก็ขอบคุณแล้วกันแฟนๆทุกคนนะฮะที่เริ่มมาดูรีแอคชั่นช่องเรานะครับเป็นกำลังใจให้กันมาหมวยคุยกันเสมอได้เลยนะฮะกับวีอาร์คือเราละกันนะก็ฝากออกซิเจนออฟฟิเชียลนะฮะไลฟ์สดคล้ายกันติดตามแพลตฟอร์มอื่นของเราด้วยนะฮะแล้วก็ตามกันมานะช่วยกันรีทวีตนะครับปั่นแท็กกันให้นิโนดูได้อยู่กับซีรีส์เรื่องนี้เนาะแล้วจะกลับมาใหม่กับวีอาร์คือเราละกันในอีพีต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีนะบ๊ายบาย